ุดปังคุณพิธาลินเวคินพัฒนา CEO แบรนด์สกุชชี่เข้ารับรางวัล Rising Star Business ที่ HBA 2024ปังแบบชุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่ไฟแรงคุณพิธาลินเวคินพัฒนา CEO แบรนด์สกุชชี่เครื่องสำอางคอสเมติกส์ที่กำลังเป็นที่นิยมและถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ประสบความสำเร็จมากๆที่ล่าสุดคุณพิธาลินเวคินพัฒนา CEO แบรนด์สกุชชี่คว้ารางวัลที่สุดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty Award 2024หรือที่ HBA 2024ในสาขา Rising Star Business โดยมีทั้งคนบันเทิงที่ผ่านตัวไปทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จรวมถึงคนบันเทิงที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนวงการธุรกิจและความงามของไทยก็ได้เข้าร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ค่ะค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์สกูตี้ค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะเพราะว่าแบรนด์เพิ่งทำไม่ถึง1ปีนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เข้าร้านสะดวกซื้อทั้งหมดทั่วประเทศแล้วก็ได้เข้าร้านรีเทลเลอร์ต่างๆนะคะแบบพวกร้านเครื่องสำอางอะไรค่ะก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะก็จากตอนนั้นอยากทำแบรนด์อะไรที่แบบว่าใหม่ๆขึ้นมาค่ะซึ่งตัวที่ขายดีก็คือเป็นตัวบัชดำของเราค่ะแล้วก็ขายดีกับพวกนักศึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบผลตอบรับดีมากขอบคุณทุกคนนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นที่ขายดีที่สุดนะคะก็จะเป็นตัวบัชสีดำนะคะแล้วก็จะมีเป็นบัชสติ๊กแล้วก็มีลิปสติกค่ะแล้วก็เดี๋ยวประมาณสิ้นปีนี้ก็จะมีสินค้าใหม่ด้วยค่ะรอดูกันนะก็ขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนแบรนด์นะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนธรรมดาแล้วก็ไม่ได้แบบทำ personal branding เลยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่มาเปิดตัวเป็นเจ้าของแบรนด์ก็เลยแบบขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ติดท็อปของ TikTok trend ตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะก็น่าจะเป็นเราให้คนทั่วไปอะค่ะรีวิวอย่างแบบเรียวๆเลยอะค่ะแล้วก็เรื่องราคาอย่างเงี้ยค่ะเข้าถึงง่ายนี่ค่ะก็คาดว่าจะเป็นพวกสกินแคร์แล้วก็มีอื่นๆด้วยค่ะก็ถ้าเป็นออนไลน์นะคะก็จะมี TikTok แล้วก็มี Lazada Shopee ค่ะแล้วก็ส่วนร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ตอนนี้ก็จะเป็น CJ Mall นะคะทุกสาขาแล้วก็จะมี Event Boy Convy ต่างๆค่ะอย่างนี้มีโอกาสขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านบ้างหรือยังอ๋อตอนนี้มีกัมพูชาแล้วค่ะเป็นยังไงฟีดแบ็กดีไหมคะฟีดแบ็กก็ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้กัมพูชาติดต่อมาอยากจะมีแบบว่าสกูตี้แบบกัมพูชาด้วยตัวแทนตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าเปิดรับรีเทลเลอร์เรื่อยๆนะคะแล้วก็สำหรับรีเทลเลอร์ที่ขายเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถติดต่อได้เลยค่ะ